คำว่ามรณสักขีของเราก็คือบุคคลที่ยอมเสียชีวิตก็คือยอมตายเพื่อศาสนาค่ะโดยการอาจจะเป็นการโดนฆ่าบ้างการวางยาบ้างย้อนกลับไปประมาณสงครามโลกครั้งที่2ค่ะคือตอนนั้นก่อนหน้าที่จะมีสงครามโลกครั้งที่2บริเวณนี้ของสองคอนจะเป็นชุมชนของชาวคริสต์ค่ะซึ่งมีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสมาดูแลแล้วก็จะมีครูฟิลิปสีฟองมีซิสเตอร์สองท่านแล้วก็มีเยาวชน3คนแล้วก็จะมีแม่ครัวคนหนึ่งนะคะก็คืออยู่ที่นี่ประจำที่นี่นะคะตอนนั้นจะมีชุดตำรวจนะคะที่มาปกครองที่นี่นะคะก็คือในความคิดของคนไทยสมัยก่อนก็คือศาสนาคริสต์เป็นศาสนาของคนต่างชาติเป็นศาสนาของฝรั่งเศสเราไม่แบบไม่เป็นการยอมรับค่ะในสมัยก่อนก็คือพยายามบุกตำรวจนะคะที่มาประจำที่นี่ที่มาดูแลแถวลุ่มแม่น้ำโขงฝั่งทางนี้นะคะก็พยายามที่จะให้ชาวบ้านนะคะแล้วก็บุคคลที่อยู่ในหมู่บ้านสองคนนี้เลิกนับถือศาสนาคริสต์เปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธค่ะอย่างครูฟิลิปซีฟองนี่ค่ะก็คือเป็นครูใหญ่ที่บ้านสองคอนนี้ท่านพยายามที่จะร้องเรียนทางอำเภอว่าตำรวจที่ปกครองที่นะคะทำเกินไปทำเกินเหตุไม่มีความยุติธรรมอะค่ะก็เลยพยายามเรียกร้องไปทางอำเภอแต่ว่าก็โดนตำรวจลือค่ะก็คือหัวหน้าที่ควบคุมที่นี่นะคะลวงไปฆ่าทิ้งที่บ้านพาลูกาในขณะที่กำลังจะปั่นจักรยานไปที่อำเภอค่ะส่วนอีก6ท่านนะคะโดนยิงนะคะที่บริเวณป่าศักดิ์สิทธิ์ที่ด้านนู้นนะคะก็คือไม่ยอมละทิ้งศาสนาก็เลยโดนยิงทิ้งที่ป่าศักดิ์สิทธิ์ด้านนู้นค่ะชิตเตอร์เคยเห็นนะเยาวชนบางคนนะคะจะเป็นคาทอลิกเนาะก็คือบางคนนะคะไม่กล้ายืนยันว่าตัวเองเป็นคาทอลิกที่ที่เราอยากฝังค่ะคือในมรณสักขีของเราทั้ง7จะมีเยาวชนด้วยนะคะจะมีอายุ15 14แล้วก็13ที่อายุน้อยที่สุดนะคะก็คือบุคคลเหล่านี้เป็นตัวอย่างให้กับเราในการยืนยันความเชื่อค่ะที่เราก็อยากเชิญชวนเยาวชนให้มาเข้าวัดวันอาทิตย์นะคะก็คือเป็นกิจกรรมของศาสนาคริสต์ของเราอยู่แล้วเป็นศาสนกิจที่เราควรจะทำทุกๆคนแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์ค่ะDeep.